ท่านผู้ชมครับค่าเงินเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่หลายคนใช้ในการตัดสินใจลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะดูกันว่าเงินจะไหลเข้าหรือจะไหลออกถ้าเงินไหลเข้าหุ้นจะเป็นยังไงจะทบกระทบตลาดพันธบัตรมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือถ้าเกิดเงินไหลออกจะเป็นอีกทิศทางหรือเปล่านักวิชาการหลายคนออกมาคาดการณ์บอกว่า32.50 บาทเราน่าจะได้เห็นนะครับแต่ว่าคนที่อยู่กับผมตอนนี้ครับคุณพิชัยจาราบอกว่าน่าจะมากกว่า35 บาทด้วยซ้ำไปคุณพิชัยคิดยังไงเราจะมาคุยกันวันนี้ครับคุณพิชัยมองว่าอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้ตอนที่เราทำกันที่สักประมาณกันเดือนธันวา32 บาทต้นๆแต่คุณพิชัยมองว่าจะอ่อนค่าไปกว่านี้อีกเหรอครับอ่อนกว่านี้คืออย่างนี้ในตลาดพวกนี้นะตลาดเก็งกำไรเนี่ยมันมีหลายมิติของการมองเรามันไม่ได้มีแค่เรื่องของเหตุผลนะครับคือวันนี้ถ้าเราวิเคราะห์ในเชิงของเหตุผลเนี่ยเราจะหาเหตุผลไม่เจอหรอกว่าเงินบาทจะอ่อนไปมากขนาดนั้นได้ยังไงถึงแม้เราจะมองว่ามีการลด QE ในอนาคตหรืออะไรก็ตามเราก็มักจะไม่มองเกินกว่า33หรืออะไรแบบนี้ซึ่งจริงถ้ามองในเหตุผลนะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในตลาดนี้อย่าลืมนะคะว่ามันไม่ได้มีแค่มิติของเหตุผลมันมีมิติของการเก็งกำไรมันมีมิติของระบบผลประโยชน์ต่างๆซึ่งวันนี้เวลาที่ผมวิเคราะห์เนี่ยผมจะวิเคราะห์ด้วยมิติเหล่านั้นในมิติอื่นๆซึ่งบางทีมันสำคัญกว่าอย่าลืมนะคะว่าเวลาปกติทั่วไปนะเราจะพูดกันเสมอเรื่องการเก็งกำไรในตลาดเหล่านี้ด้วยเราจะระมัดระวังหลายครั้งที่เราเห็นว่าทางแบงก์ชาติก็จะมีเตือนว่ามีการเก็งกำไรมีการแทรกแซงแต่เวลาพอเหตุผลมันชัดเราจะหลงไปกับเหตุผลหมดเลยเราจะลืมเรื่องมิติอื่นๆซึ่งมันมีอยู่ในนั้นด้วยเศรษฐกิจไทยดีเงินไหลเข้ามีคีวีออกมาค่าเงินบาทจะต้องแข็งเห็นไหมฮะว่าพอเหตุผลมันชัดเจนมากๆจนหาข้อโต้แย้งไม่เจอปุ๊บเราจะลืมเรื่องมิติว่ามันมีการเก็งกำไรนะมันมีระบบผลประโยชน์นะเราจะยึดติดกับเหตุผลอย่างเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เราแน่ใจมากๆว่ามันจะต้องแข็งมันกลับพลิกกลับก่อนเห็นไหมฮะตอนที่ 28.5 ท่านผู้ชม 29แถวๆนี้ผมเคยคุยกับคุณพิชัยเนี่ยแถว28 บาท 29 บาทคุณพิชัยบอกว่าเดี๋ยวมันก็ต้องอ่อนค่าทั้งที่ตอนนั้นหลายคนบอกว่า25 บาทต้องได้เห็นเพราะว่าเราไม่ได้มองในเชิงของเหตุและผลไงเรารู้ว่าในตลาดนี้มันไม่ได้มีแค่เหตุและผลแต่คนน่ะละเลยเหตุและผลละเลยมิติอื่นๆตอนเหตุผลมันชัดนะแต่มิติคิดของผมมันกลับกันคือเวลาเหตุผลชัดไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปแล้วคนทำเหมือนๆกันไปหมดโดยไม่มีใครเฉลียวใจนั่นแหละเราต้องระวังมันกลับกันเลยเพราะว่าเหมือนกับหนังสือขายดีที่เขาบอกว่า only the paranoid survive ทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงขายดีในโลกเขาบอกว่าเวลาที่คนทำเหมือนๆกันไปหมดนะครับคุณค่าของเหตุผลน่ะมันหายไปละมันลดความหมายของมันไปละถึงแม้เราจะถูกนะด้วยเหตุและผลตอน 28.5 ตอน 29 ตอน 30เราถูกต้องตามเหตุผลหมดเลยว่าเงินบาทจะต้องแข็ง US จะต้องอ่อนค่าในระยะยาวเงินไหลเข้ามายังไงก็ต้องแข็งค่าไปมากกว่านี้แหละแต่คุณค่าของสิ่งเหล่านี้มันมีค่าเมื่อเราเป็นส่วนน้อยหรือเป็นคนกลางๆแต่พอมันเหมือนกันไปหมดเลยนะมันไม่ค่อยมีความหมายละเหตุผลมันลดคุณค่าของมันไปเรามันย้ายข้างไปอยู่ที่ว่าสิ่งนั้นนะโอเวอร์บอทหรือโอเวอร์โซแทนซึ่งในกรณีนี้มันก็ไปเข้าขายว่า US มันโอเวอร์โซเพราะทุกคนคิดเหมือนกันหมดขายเหมือนกันหมดบาทจะต้องแข็งไปมากกว่านี้ทุกคนก็พยายามที่จะเก็บบาทขายดอลลาร์ถูกครับมันก็เลยกลับไปอีกด้านนึงเลยแต่เราก็ลืมไว้ว่าเราคิดเหมือนกันหมดเราทำเหมือนกันหมดเราขายเหมือนกันหมดไม่ได้มันต้องมีคนซื้อด้วยเท่ากันเสมอแปลว่ามันมีคนอีก 3% นะที่ซื้อ US ทั้งหมดที่คน 97% ในโลกนี้ขายอยู่แล้วถามว่าใครจะกำไรโอกาสจะเป็นยังไงคนส่วนใหญ่กำไรแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ถ้าแบบนั้นคน 3% ก็ต้องขาดทุนให้คน 90% กว่าถูกไหมฮะซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นเพราะโลกนี้มันไม่ได้เคลื่อนไปด้วยหลักการนี้คนรวยจะมีน้อยเสมอแต่ในมุมกลับคนส่วนน้อยจะกำไรเสมอแล้วราคาจะเคลื่อนไปในทางที่คนส่วนน้อยกำไรและเหตุผลคำอธิบายว่าทำไมบาทถึงอ่อนในอนาคตทำไมเงินสกุลเอเชียต้องอ่อนในอนาคตจะออกมาตามหลังราคาที่เคลื่อนไปได้เพราะราคามันกำหนดสถานการณ์ได้ด้วยแล้วทีนี้เราดูกันตอนนี้อยู่ที่32 บาทโดยประมาณครับคุณวิชัยมองว่าจะเกิน35 บาทเกินอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะปีหน้าหรือปีถัดไปถ้ามองแบบกว้างๆนะครับเราต้องเอาหลักการต้องมาก่อนเรื่องเวลาเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันคาดเคลื่อนยืดหยุ่นได้แล้วไม่ใช่แฟกเตอร์หลักแฟกเตอร์หลักคือถ้าหลักการถูกต้องเราต้องซื้อเลยแล้วจบส่วนจะช้าก็ช่วยไม่ได้ถ้าเร็วก็โชคดีหลักการนี้ไม่ใช่แค่ว่าเหตุผลนะแต่หมายถึงหลักการว่าวิธีคิดทฤษฎีผลประโยชน์ถูกต้องวิธีคิดที่ถูกต้องคือวิธีคิดมันก็ครอบคลุมทุกอย่างคือมันก็สอนเราด้วยนะว่าคุณอย่าเหมือนกับคุณสอบได้ที่1อ่ะได้เกรด4อ่ะคุณได้ทั้งห้องแหละมันลดคุณค่าลงมั้ยความหมายคือถ้าทุกคนได้ที่1ได้คะแนนเท่ากัน100เต็มหมดครับมันก็ไม่มีใครเป็นที่1ถูกต้องความหมายมันหายไปเหมือนกับวันเนี้ยเราคิดถูกหมดเลยคิดถูกทุกคนคิดถูกด้วยเหตุผลแต่คิดเหมือนกันหมดทุกคนน่ะมันก็ไม่มีใครเก่งจริงสมมติวันนึงถามว่าถ้าเงินบาทไปถึง25 24ถามว่าใครเก่งฮะเก่งทุกคนเลยนะถูกกันหมดถูกกันหมดแล้วความเก่งนั้นคุณค่ามันหายไปไหมแปลว่าคุณค่าของมันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเหมือนกันจะไม่มีคุณค่าแต่ถ้าไม่เหมือนถ้าแตกต่าง
มันจะไปอีกด้านหนึ่งถูกต้องคือถ้าเหตุผลมันเหมือนมันถ้าเราตัดสินใจเหมือนกันไปหมดเมื่อไหร่แม้จะถูกต้องตามเหตุผลนะเหตุผลนั้นจะไม่มีความหมายละเราจะต้องเลือกที่จะเป็นคนส่วนน้อยแทนแต่การเป็นคนส่วนน้อยมันย่อมยากเพราะตราบใดที่เรายึดติดกับเหตุผลนะเราจะทำใจซื้อ US ไม่ได้เพราะเหตุผลทุกข้อมันชี้ให้เราขาย USเรารู้นะว่าการเป็นคนส่วนน้อยกำไรโอเคมีทฤษฎีอธิบายเยอะแยะแต่พอจะเป็นคนส่วนน้อยคุณชัยบอกว่าเดี๋ยวมันจะ35บาทถ้าผมซื้อ US ตอนนี้ไป35บาทจริงผมกำไรถูกแต่ว่าเวลาเราจะตัดสินใจเราต้องเข้าใจใจเราเองก่อนนะว่าอย่าไปยึดติดกับเหตุผลนะเพราะถ้าคุณจะเป็นคนส่วนน้อยด้วยคุณจะเอาถูกตามเหตุผลด้วยมันเป็นไปไม่ได้คุณเป็นคนส่วนน้อยคุณต้องอยู่ตรงข้ามกับเหตุผลเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะซื้อเหตุผลทุกข้อจะชี้บอกคุณว่าอย่าซื้อครับแล้วใจคุณก็กลัวด้วยว่าไม่ควรซื้อนั่นแหละถูกต้องละซื้อไปเลยเวลาที่ไม่มีเหตุผลไหนสักข้อบอกว่าควรซื้อนั่นแหละเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะต้องซื้อกับค่าเงินก็ใช้วิธีนี้ได้วิธีนี้ได้ในทุกตลาดเก็งกำไรไม่ต้องดูว่านักลงทุนต่างชาติเขาจะเห็นอะไรจะมี QE หรือเปล่าอันนั้นคือภาพที่เห็นอันนั้นคือภาพที่เห็นแต่ความเป็นจริงอะต่างชาติก็มีทั้งต่างชาติที่กำไรและต่างชาติที่ขาดทุนเราจะดูว่าต่างชาติที่กำไรเท่านั้นที่เราอยากจะดูซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าต่างชาติที่กำไรกำลังซื้อหรือขายเราก็ต้องดูว่าเราอยู่ตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่ไหมถ้าคนส่วนใหญ่ทำเหมือนกันไปหมดนะครับคิดเหมือนกันไปหมดนั่นแหละเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะต่างชาติที่มีกำไรเขากำลังซื้ออยู่ถึงแม้ภาพที่เห็นต่างชาติอาจจะเซลด้วยนะครับก็แปลว่าต่างชาติที่เซลนั้นจะขาดทุนซึ่งเรื่องแบบนี้ก็จะเกิดในตลาดหุ้นได้บางครั้งเราก็เห็นตลาดหุ้นต่างชาติเซลสุดท้ายก็กลับขึ้นก็มีเพราะต่างชาติก็ขาดทุนได้แต่ต่างชาติที่เราจะมี significant ที่เราจะมองตามคือต่างชาติที่เราต้องตีความเอาเองว่าตรงไหนเขาซื้อเขาเพราะฉะนั้นคือคุณพิชัยพูดไงว่าใครกำไรไปอยู่ฝั่งใดกับคนนั้นใช่ก็คือซึ่งเป็นคนส่วนน้อยใช่ใช่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแบบนี้ค่าเงินจะอ่อนไปพูดง่ายๆเลยเก็บเงินดอลลาร์ก็ดีสิดีคือเหตุผลนะมันมีทั้งสองด้านอยู่แล้วนะครับแล้วเวลาเงินบาทหรือเงินสกุลเอเชียทุกสกุลที่จะอ่อนไปมากๆนะครับมันก็มีเหตุผลมาซัพพอร์ตได้เพราะราคามันกำหนดสถานการณ์ได้ด้วยนึกออกไหมมันเป็นอย่างนี้มาเสมอลองสังเกตดูสิทำไมคนที่ยึดติดกับความรู้มีความรู้สูงๆทำไมถึงขาดทุนนะในตลาดเหล่านี้ล่ะเราก็เห็นมาเยอะใช่ไหมเพราะในโลกนี้มันไม่ได้มีแค่มิติของเหตุผลในมุมกลับนะระบบผลประโยชน์เขาเล่นกับเหตุผลเพราะเขารู้ว่าเราเชื่อด้วยเหตุผลเขารู้ว่าถ้าเกิดออกเหตุผลแบบนี้มามีข่าวแบบนี้มาเราจะมีปฏิกิริยายังไงก็ใช่ถ้าเป็นกรณีที่เขาจงใจพูดแต่ในตลาดทั่วไปบางทีอ่ะมันไม่ใช่เขาจงใจให้เหตุผลเราเหตุผลมันเกิดโดยอัตโนมัติเขาเป็นแค่ผู้แมชผู้บาลานซ์ในตลาดในด้านกลับของเราแล้วเขาไม่จำเป็นนะที่จะต้องซื้อของดีในเวลาที่มันดีไม่จำเป็นเงินระดับนี้เขากำหนดเหตุผลได้เขาไม่ได้คิดเหมือนเราตรรกะมันคนละอย่างเงินถ้าคุณมีเงินเป็นแสนแสนล้านถามว่าคุณจะมาดูเหตุผลทำไมครับอ้าวแบงก์ชาติเขายังดูเหตุผลเลยเวลาเขามีเงินดอลลาร์เดี๋ยวจะนั่นก็เป็นแสนล้านเรื่องนี้เดี๋ยวไว้คืออย่างนี้คือว่าเวลาเงินเราใหญ่ๆมากๆเนี่ยนะการตั้งโจทย์เราจะไม่เหมือนกับคนทั่วไปการตั้งโจทย์ของเราจะต้องตั้งว่าทำไงเราถึงจะขายให้ได้มากที่สุดในราคาที่ดีที่สุดทำไงเราถึงจะซื้อให้ได้ถูกที่สุดในปริมาณที่มากที่สุดเพราะเงินเรามันใหญ่มากแล้วถามว่าถ้าเราจะซื้อให้ได้มากที่สุดในราคาที่ถูกที่สุดก็โดยอัตโนมัติเราก็ต้องซื้อในเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวที่สุดขายมากที่สุดซึ่งตอนนั้นเหตุผลมันย่อมดูไม่ดีไงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแล้วเวลาระดับที่เป็นเงินที่มากขนาดนั้นน่ะเขาไม่จำเป็นต้องดูเหตุผลโอเคตรรกะของเขาคนละอย่างพอเขาซื้อแล้วราคาเคลื่อนไปในทางที่เขากำไรใช่ไหมเหตุผลอีกด้านนึงก็จะออกมาเองแล้วอย่างนี้คุณพิชัยมองว่ายังไงมันจะมีระบบผลประโยชน์นะไม่เคยพลาดผมบอกให้มีแต่พวกเราอะที่พลาดที่ไปตีความถูกผิดถ้าคนส่วนใหญ่ขายกันมากเมื่อไหร่คนส่วนน้อยซื้อราคาจะต้องพลิกกลับไปในด้านที่คนส่วนน้อยกำไรเท่านั้นเหตุผลเป็นเรื่องรองเหตุผลจะถูกบิ้วขึ้นมาทีหลังได้จะสร้างทีหลังได้ราคาจะไปกำหนดเหตุผลใหม่ได้ถามว่าวันนี้ถ้าบาทไป35หรือเงินสกุลเอเชียทุกสกุลด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเงินบาทเงินรูปีเข้าไปอ่อนเหมือนกันหมดเพราะว่าเงินเข้ามากที่ไหนก็จะอ่อนมากที่นั่นแหละเพียงแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับแล้วเราก็มักจะชะล่าใจว่ามันคงจะไม่มากเมื่อไหร่มันเป็นนะถามว่ามันจะมีเหตุผลไปซัพพอร์ตไหมมีอยู่แล้ววันนี้เหตุผลไม่ดีไม่ดีก็มีเยอะนะคุณพี่ชายดูในแง่ของเงินเขาบอกว่าออกจากบ้านเราเป็นแสนล้านแล้วปีนี้เหลืออีกไม่กี่แสนล้านที่จะออกคืออันนั้นคือเงินที่เราเห็นผมถึงบอกว่าเงินน่ะมันอยู่ในที่ที่เราไม่เห็นอีกอันนั้นคือต่างชาติที่เขาอาจจะกำไรก็ได้อาจจะขาดทุนก็ได้ผมไม่ได้มองต่างชาติที่โชว์ผมมองต่างชาติที่ผมตีความว่าถ้าวันนี้นะเรามองไปทางไหนถามใครๆทุกคนก็เชื่อเหมือนกันหมดว่า US เนี่ยจะอ่อนค่าในระยะยาวแล้วเงินโทษ US จะแข็งจะอ่อนค่าในระยะยาวเงินบาทจะแข็งค่าในระยะยาวใครๆก็คิดอย่างนี้เหมือนกันหมดถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆคุณคุยกับใครๆก็คิดแบบนี้เหมือนกันหมดนะก็แสดงว่า
ขาเหล่านั้นก็ลดพอร์ต US กันอยู่พร้อมๆกันหมดทุกคนมันเป็นไปไม่ได้มันมีคนซื้ออยู่นั่นแหละคนซื้อนั่นแหละคือคน 3% ที่เราไม่เห็นว่าเขาเป็นใครที่เขาจะกำไรท่านผู้ชมผมเชื่อเลยว่าใครที่ดูตอนนี้แล้วไม่เคยติดตามคุณพิชัยมาก่อนจะงงแต่เดี๋ยวเราจะมีอธิบายอัตราที่บายกันว่าระบบผลประโยชน์คืออะไรแล้วไม่ใช่แค่ว่าจะดูค่าเงินได้นะครับหุ้นก็ดูได้ทองคำก็ดูได้ซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านนะครับลงทุนในหุ้นในทองคำและระบบผลประโยชน์จะจับได้ยังไงปีหน้าแนวโน้มราคา2 อย่างนี้จะไปทางไหนนะครับพบกันกับ Business Talk ในคืนนี้ครับเราจะมาอธิบายอย่างที่ว่าทฤษฎีระบบผลประโยชน์คืออะไรครับ